ขนาดเดียวกันวันนี้วันพฤหัส15พรุ่งนี้ศุกร์16วันเสาร์17วันอาทิตย์18เมื่อวานนี้รักษาราชการที่บีกรมราชทัณฑ์สาการพัชรินทร์ไม่ยอมบอกว่าวันไหนได้แต่บอกว่าไปนับดูก็แล้วกัน30คูณ6ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะพออยู่มาครบ6เดือนค่ะแต่ผมคาดการดูจากการนับเนี่ยวันอาทิตย์นั่นก็แปลว่าวันอาทิตย์ท่านผู้ชมปล่อยตัวพักท่อคุณทักษิณแล้วก็ยืนยันแล้วโดยอธิบดีราชทัณฑ์เช่นเดียวกันว่าไม่ใส่ EM เพราะคนอายุ70และมีประวัติป่วยที่ผ่านมาสถิติไม่เคยให้ใส่กำไร EM เพราะว่าไม่เคยไปกระทำผิดซ้ำขณะเดียวกันในส่วนของโฆษกโรงพยาบาลราชทัณฑ์น้องไร้เมื่อวานนี้ก็บอกนะตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปนับตั้งแต่เวลาที่ครบกำหนดก็สามารถออกไปได้แต่ออกไปเองไม่ได้ต้องมีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์มานำตัวออกไปค่ะท่านผู้ชมโรงพยาบาลตำรวจก็จะทำเพียงเฉพาะกรณีการทำเอกสารรับรองทางการแพทย์เพราะฉะนั้นถ้าฟังอย่างนี้ก็ต้องตามกระดูในส่วนของคือออกมาได้เนี่ยคาดการนะท่านผู้ชมตั้งแต่คืนวันเสาร์เที่ยงคืนเป็นต้นไปเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปเลยค่ะเที่ยงคืนนาทีวันเสาร์นะค่ะแล้วก็สามารถจะไปที่จันทร์สองล่าได้เลยใช่ท่านผู้ชมฮะอันนี้ตามข้อมูลขณะที่กลุ่มคปท.เมื่อวานนี้ก็ยังเดินหน้าหลังจากรับทราบงานยืนยันไปโรงพยาบาลตำรวจเห็นว่าไปคุยกับตัวแทนในแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจนะแล้วก็บอกเลยเนี่ยวงจรปิดมามอบให้เลยเนี่ยคุณหมอบอกว่ามันไม่ใช่ว่าวิกฤตนะแต่ว่ามันขึ้นลงๆมันเสี่ยงที่จะวิกฤตได้ที่ผ่านมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีบอกคุณหมอว่างี้นะแต่เดี๋ยวค่านั้นก็แย่มากเดี๋ยวค่านี้ก็แย่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะมันขึ้นๆลงๆมันเอาแน่ไม่ได้บางจังหวะก็เสี่ยงวิกฤตบางจังหวะก็ไม่เสี่ยงนะแต่จังหวะที่ไม่เสี่ยงนี่ก็น่าจะกลับไปคุกเนาะจังหวะเสี่ยงเราค่อยมาแต่ก็ไม่รู้ว่าหลังจากวันที่18หรือวันที่20ไปนี่นะมันจะไม่เสี่ยงเลยหรือเปล่านะคุณหมอที่ทำการรักษาเขาก็ยืนยันว่านักโทษซึ่งเป็นผู้ป่วยอ้างว่าเป็นผู้ป่วยนั้นยังอยู่ในขั้นวิกฤตที่ประจรไม่คงที่หลักๆก็คือก็โยนกันไปโยนกันมาเหมือนเดิมคุณหมอก็โยนให้ราชทัณฑ์การตัดสินใจจะอยู่ไม่อยู่จะออกไม่ออกก็อยู่ที่ราชทัณฑ์ราชทัณฑ์ก็โยนมาที่คุณหมอว่าที่ต้องให้อยู่ต่อเพราะการรักษาของคุณหมอคำชี้แจงนี้มันจะเป็นหลักฐานในหน่วยงานอิสระในปปช.เองเพราะการพูดเปล่าๆแบบคุณหมอที่ชี้แจงพวกเรามันอาจจะพูดได้แต่การชี้แจงกับปปช.หรือกรรมาธิการต่างๆมันเป็นหลักฐานที่ต้องดำเนินคดีอ้าวท่านผู้ชมฮะก็จับตาดูคาดการว่าวันอาทิตย์อ่ะแต่ถ้าถามถึงสิทธิ์ถ้านับวันดูตั้งแต่เที่ยงคืน1นาทีของวันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์เป็นต้นไปท่านผู้ชมฮะก็คือครบถ้วนเนี่ยวันที่17ค่ะวันที่18เป็นต้นไปก็สามารถปล่อยตัวพักโทษขณะที่เมื่อวานถามไทยผู้แทนพักเพื่อไทยเป็นต้นว่าคุณครูมนิษฐ์สังภูมิคุณชูศักดิ์ศิรินินค่ะก็พูดแสดงความยินดีแล้วก็ไม่คิดว่าคุณทักษิณจะเข้ามาเป็นศูนย์รวมอำนาจทางการเมืองประมาณอย่างนั้นใช่ไหมค่ะคือยืนยันว่าที่คุณทักษิณกลับมาเนี่ยไม่กระทบกับรัฐบาลแล้วก็ติงคนที่คิดไปไกลว่าคุณทักษิณกลับมาแล้วจะเป็นการมารวมอำนาจดีใจนะครับที่ท่านจะได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยต้องจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย17ปีแล้วกลับมาก็มารักษาตัวอยู่อีก6-7 เดือนผมเห็นกระบวนการที่ไปต่อต้านเนี่ยผมมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้พวกที่ไปต่อต้านเนี่ยบางคนแทบจะไม่เห็นสร้างคุณูปการที่มันเป็นประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองเลยแทนอื่นนะคะอาจจะแบบมีเงื่อนไขที่ว่าเขาติดคุกอยู่แต่คุณศรีเนี่ยโดนข้อกังขาที่ไม่ได้เข้าคุกแม้แต่วันเดียวอะไรเงี้ยก็คนป่วยจะให้ทำไงอ่ะก็คนป่วยคนไม่สบายเนี่ยจะให้นอนอยู่ในคุกได้ไงต้องหาหมอที่ดีชีวิตคนหนึ่งเนี่ยที่จะให้แล้วคนที่เคยสร้างคุณูปการให้กับประเทศเป็นถึงผู้นำประเทศเนี่ยเมื่อป่วยเนี่ยเกิดว่าโรงพยาบาลที่เรือนจำเนี่ยมีหมอที่ไม่เชี่ยวชาญแล้วเกิดมีปัญหากระทันหันเกิดท่านมีอะไรที่เป็นไปหนักกว่านั้นผมถามว่าใครรับผิดชอบอ่ะฉะนั้นมันต้องมาอยู่ที่โรงพยาบาลที่มีหมอที่ดีกว่าแล้วก็
มีความพร้อมกว่าครับท่านผู้ชมครับช่วงหน้าเรากลับมาว่ากันต่อ